ับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบที่แตกต่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี 18:40 นถึง 19:10 นทาง True Insider สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับแล้ววันนี้นะฮะรายการของเรายังจะคงเป็นรายการทอล์คโชว์ที่มีคุณภาพอยู่เช่นเคยเราไม่ได้มาเสนอขายผลิตภัณฑ์ฟิตเนสแต่ยังได้แต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับเป็นนักดูแลสุขภาพตัวยงครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะแหมพี่พุทธฮะวันนี้เป็นวันดีนะคะแกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากแกมีความสุขมากเลยนะครับวันนี้ดูท่าทางนะครับมีความสุขมากโอ้โหแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะก็ฟิตแอนด์เฟิร์มมานะฮะรวมถึงพิธีกรสาวร่วมรายการของผมด้วยนะฮะก็กับลืมตัวนะครับยอมช่วยผมทำงานเปิดรายการเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญสุดฟิตของเรานะฮะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาครับผมลาพูดไปเนี่ยก็ไม่เห็นภาพไงพี่พุทธทำไมแก้วเป็นผู้หญิงอย่างนี้แก้วขอให้พี่ๆถอดเสื้อหน่อยถอดรูปถอดกันหมดโอ้โหแก้วบอกว่าวันนี้แก้วมีความสุขที่สุดในการที่มาจัดรายการนะฮะไม่มองหน้าเลยใช่ไหมเห็นไหมเข้าใจแก้วเวลาผู้ชายมองผู้หญิงส่วนอื่นแล้วไม่มองหน้าเนี่ยมันเป็นไงได้นะจ๊ะมีเหลี่ยมมันมีเหลี่ยมเขียวมีเหลี่ยมไปเลยโอ้โหเห็นแล้วมันปลื้มจริงกลับมาคุยต่อเลยนะคะกับสองหนุ่มหุ่นฟินมากๆนะคะพี่เจกับพี่เต้นั่นเองค่ะกลับมาเขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่วงการใหม่อีกครั้งหนึ่งดีไหมคนหนึ่งก็จะเพราะเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเลยนะคะฟิตร่างกายกันมานานหรือยังคะเกือบหลุดวงการไปแล้วนะดีแล้วหันมาเล่นเวทเล่นมาเป็นปียังสำหรับผมก่อนแล้วนะผมจริงจังจริงๆปีหนึ่งครับปีกับหนึ่งเดือนครับจริงจังเลยนะครับเจ๊เท่ากันฮะแต่ผมจริงๆอะผมเล่นมาตั้งแต่จะ20ปีแล้วนะจริงๆเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเล่นแบบผิดทิศทางเล่นแบบไม่เข้าใจเรื่องอาหารเล่นแบบไม่มีเทรนเนอร์ฮะเพราะการทานอาหารนี่เป็นแบบว่าสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าพูดไปเนี่ยก็ไม่เห็นภาพไงพี่พุทธทำไมแก้วเป็นผู้หญิงอย่างนี้แก้วขอให้พี่ถอดเสื้อหน่อยนะเอาไม่ต้องพูดทำเพลงวันสุดแบบท้ายๆของแก้วแล้วถอดแจ็คเก็ตออกหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่สุภาพเดี๋ยวก็ชวนให้พี่พุทธถอดด้วยเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องอิจฉานั่นแหละถ้าถอดกันหมดเลยนะขออนุญาตนะครับหรือก็ถอดแล้วถอดกันหมดโอ้โหแก้วบอกว่าวันนี้แก้วมีความสุขที่สุดในการที่มาจัดรายการนะฮะโอ้โหเป็นไงเต้ต้องโชว์ท้องครับถอขนาดนี้ก็โชว์ท้องหน่อยฮะว่าวิชาที่ฝึกฝนมาอ่ะอยากก่อนจะไปถึงตรงนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นนอกเหนือจากการเล่นเวทแล้วคุมอาหารแล้วครับอ่ะไหนขอเจาะลึกรายละเอียดหน่อยคุมอาหารยังไงกินวันละมื้อหรอหรือไงบ้ากินวันละมื้อไม่ได้สิไม่ได้ต้องไม่กินมื้อเย็นไม่ต้องอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เข้าใจควรกินทุกมื้อใช่มั้ยคะใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับมี 60-70% นี่คืออาหารกำกันเล่นนี่ประมาณ 30% เองครับเฮ้ยแต่ผมก็กินนะแต่ทำไมผมไม่มีกล้ามเลยต้องกินให้ถูกต้องฮะต้องกินให้ถูกโปรตีนคือโปรตีนต้องถึงต้องคลีนด้วยอะไรเงี้ยฮะคลีนเนี่ยครับอธิบายหน่อยยังไงฮะคือโปรตีนที่เราทานก็คือเนื้อสัตว์ทั่วไปครับโปรตีนเราได้จากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแต่เนื้อสัตว์ก็มีหลายส่วนบางส่วนก็เป็นโปรตีนที่ได้เพียวๆอย่างอกไก่อันนี้เป็นส่วนที่ไขมันน้อยที่สุดนะครับมันก็ไม่อร่อยดิอร่อยพี่พุทธต้องลองชิมดูฮะเดี๋ยวลองชิมฮะคือทำมานิ่มๆเนี่ยมันจะอร่อยนะใช่ครับใช่แล้วไม่มีหนังอ่ะโอ้โหหนังนี่ไม่ได้หนังนี่หนังนี่ไม่ได้เลยหนังนี่หนังนี่ตัดออกไปเลยตัดออกไปทันทีครับผมกับย่างหนังกรอบนี่ห้ามเลยอ่ะแก้วไม่กินหนังขออนุญาตชิมหน่อยเดี๋ยวชิมเลยใช่ไหมฮะฮะขออนุญาตชิมนิดนึงแล้วจะรู้ว่าขอชิมแบบนี้ได้ไหมคะแทนอาหารได้ไหมคะแบบวัดตัวอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้วัดกันไปก่อนคุณผู้ชมแต่เขาไม่กินอาหารเฮลตี้ไงวันนั้นแก้วก็มาทำแบบสมูทตี้เป็นแบบผักใช่ป่ะผักผลไม้ปั่นออกรายการพี่พูดก็แบบกินแบบแย่เหม็นเขียวคือแบบมันต้องมีบ้างอ่ะดูถูกเกินไปทานเหมือนกันแต่ว่าคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาหารพวกนี้มันต้องเหมือนกับใช้เวลามากพอสมควรในการจัดเตรียม
ถูกต้องครับแล้วเราบางทีมันไม่เอื้อที่จะต้องทำอย่างนั้นอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ก็มีโซลูชันแล้วเป็นอาหารกล่องของถ้าไม่มีเวลาจัดเตรียมอาหารมันเซมิลไซแลนด์นี่เดี๋ยวขอถามนิดนึงขอถามนิดนึงนะคะว่าตอนก่อนเล่นเวทเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่กันเมื่อก่อนนะผมจะหนักอยู่ที่ประมาณ75ครับแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่านี้นะมันเหมือนแบบว่าลูกโป่งกับก้อนหินเนี่ยพอเราเล่นเวทมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเนาะตอนนี้เหลือแค่71เองนะแต่ดูตัวฟีบลงอะไรเงี้ยฮะใช่สำหรับผมเนี่ยเมื่อก่อน77เลย77เอ้ย6ก่อนเล่นนะครับประมาณ67 68ครับแต่พอเล่นมาปุ๊บเนี่ยน้ำหนักขึ้นเคยขึ้นถึง75 76แต่เอวเล็กลงซึ่งเป็นน้ำหนักกล้ามเนื้อคือหลายคนที่พยายามจะลดน้ำหนักเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเลขของน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ควรจะมองเพราะกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันถูกต้องครับวันนี้จะให้วัดส่วนไหนดีคะคุณโปรดิวเซอร์ยืนเลยแขนเอวดูแบบว่าอินเนอร์สดๆฮะไหนตรงไหนก่อนดีคะแขนก่อนแขนนะฮะเตะเท่าไหร่เนี่ย14ป่ะวัดปกติเป็นเซนป่ะไม่ครับเป็นนิ้วเป็นนิ้วครับ14นะครับ14นิ้วนะคะตรงไหนอีกดีคะซิกแพคเอวอ่ะก็คือเอวไปเลยโอ้โหเห็นแล้วมันปลื้มจริงๆโอ้โหขอโทษนะคะเชิญครับให้กล้องจับไอ้นี่นี่คือตรงนี้ใช่ไหมตรงสะดือพระนี่ฮะนี่คือผลของการไม่กินหนังไก่ไม่กินอะไรพวกเนี้ยทำให้กล้ามเนื้อเราบาง31ค่ะชีวิตมันต้องเลือกนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะชีวิตต้องเลือกค่ะพี่ต้องเลือกนะฮะคืออย่าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหผมจริงผมก็ประมาณนึงฮะสู้เต้ไม่ได้นะคะโอ้นี่ก็บึกแล้วเอาเสื้อขึ้นนิดนึงได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเท่าไหร่นะคะนี่30ครึ่งค่ะโอ้เล็กกว่า30ครึ่งเล็กมากเมื่อก่อนนี่ไหลไป33แล้วนะครึ่งครึ่งนึงไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยผมก็ปั่นจักรยานอยู่เอาเป็นว่าสนุกเลยก็แล้วกันว่าการกินคลีนมันดีใช่แล้วออกกำลังกายกันเนี่ยสัปดาห์นึงประมาณกี่ชั่วโมงครับแรกๆเลยนะแรกๆเราเล่นอาทิตย์ละ4วัน4วันประมาณครับวันละประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงโอ้เข้ายิมทีก็รวมทุกอย่างรวมเบิร์นยกเบิร์นใช่ครับแล้วก็คาร์ดิโอเทรนเนี่ยตกประมาณชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ายิมปุ๊บแล้วเราเล่นจริงจังนะครับอย่าไม่ใช่เข้าปุ๊บพักเล่นโทรศัพท์อย่าคุยนะอย่าคุยมันต้องเล่นตลอดให้มันเหงื่อใช่ครับแบบต่อเนื่องมันมีเวลาพักต่อเซตนะฮะใช่ครับสัก30วิอะไรเงี้ยครับผมแล้วอย่างนี้ส่วนไหนที่รู้สึกว่าตอนนี้ภูมิใจมากที่สุดโอ้โหเตะท้องเลยก็คือแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าจินติไม่เหมือนกันโครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันเล่นโปรแกรมเดียวกันออกมาก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็สำหรับผมเนี่ยผมชอบท้องยังชอบท้องตัวเองเราชอบตรงนี้อ่ะที่มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเห็นแล้วแหละเนี่ยมองหน้าเลยใช่ค่ะเห็นไหมเข้าใจยังเวลาผู้ชายมองผู้หญิงส่วนอื่นแล้วไม่มองหน้าเนี่ยมันเป็นไงมองได้นะจ๊ะมันมีเหลี่ยมโอเคมีเหลี่ยมโอเคไม่ว่ากันแปลว่าสัปดาห์ละ4วันใช่ครับนะครับแต่ว่า4 3 12 12ชั่วโมงแต่ว่าเวลารวมใช่ใช่แล้วก็จะบอกว่าเป็นแค่ช่วงแรกนะครับพอสุดท้ายเนี่ยพอเราถึงเป้าแล้วเนี่ยมันก็มาเมนเทนเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้เหลือที่ละวันนึงแล้วเต้นะใช่ครับผมเนี่ยอาทิตย์ละวันนี่น้อยมากน้อยมากครับเพราะผมต้องทำงานต้องถ่ายละครเวลาจะน้อยมากแต่เวลาเราว่างอยู่ในกองถ่ายวิดพื้นอะไรมาไปโหนู่นโหนนี่เล่นท้องอะไรเฮ้ยเราต้องแต่ต้องมีการเตรียมการนะอย่างเราไปถ่ายละครเราไปกินข้าวกล่องเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแก้วเลยก็ออกกับข้าวไปเองใช่แล้วจัดแล้วพี่เจล่ะคะถูกใจส่วนไหนมากที่สุดของตัวเองผมน่าจะเป็นอกฮะแต่ผมอยากได้ท้องอยากได้ท้องแบบจริงเขาพี่เจเขาเชฟเขาสวยฮะเทปเป็นวีวีอยู่แล้วมีเลยแต่ว่าอยากได้วีคัทอยากแบบเต้อะไรเงี้ยฮะกำลังพยายามทำอะไรนะขอจับหน่อยนี่อยากจะบอกว่าแกไม่กล้าจับไม่มีผลอย่างเลยโอ้พี่เจนี่สดจริงๆนี่มาจากไก่เลยนะเลยนั่นเนี่ยโรตีล้วนๆนั่นสุดสุดนั่นสุดสุดใช่ชอบตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มยังไงไอการที่หันมาดูแลสุขภาพแบบปรับปรับเนี่ยเพราะอะไรฮะมันมีอะไรจุดเปลี่ยนที่ทำให้เฮ้ยไม่ได้แล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาเล่นละก็รู้สึกว่าเริ่มด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยเริ่มตันแล้วรู้สึกว่าในวงการบันเทิงเนี่ยตัวเราเป็นสินค้าครับรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาตั้งใจเล่นแล้วพอเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองนะงานมันก็เปลี่ยนนะได้นะใช่ครับจากที่เราเอาจริงก็คือเข้าวงการมาเกือบ20ปีแล้วผม20แล้ว20แล้วครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรายังอยู่กับที่เนี่ยมันก็มีแต่ถอยลงไปใช่เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเอง
ได้ยินมาว่าตอนนี้ละคร7เรื่องครับผมตายใจคนไหนพี่เจ7เรื่อง7เรื่องเยอะมากคือฮอตมากอ่ะแล้วอย่างนี้จะมีเวลาออกกำลังอะคะเนี่ยน่าดีก็ทุกวันนี้ก็นี่ก่อนมาอ่านรายการเนี่ยก็เมื่อเช้าก็ไปเล่นนะตื่นเช้าพอเราตื่นกี่โมงตื่นตีห้าครึ่งตื่นห้าครึ่งนอนสี่ทุ่มแต่เมื่อคืนนอนนี่ย้อนนอนห้าทุ่มตื่นหกโมงเมื่อคืนดึกหน่อยฮะเที่ยงคืนไม่ได้เวอร์นะแต่หมายถึงว่าแบบพอเรามีระเบียบวินัยเรื่องออกกำลังกายเนี่ยระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมันก็ตามมันจะปรับไปเองครับแต่เวลาถ่ายละครนี้ก็ต้องนอนดึกสิคะดึกครับแต่ดึกยังไงก็ตื่นเช้าฮะนอนแบบร่างกายปลุกตัวเองใช่ๆอันนึงที่ผมทำได้เลยคือการนอนนี่แหละผมเนี่ยนอนตรงเวลาเลย 4:30 นตื่น 9:00 นเยอะไปเปล่าเยอะปกตินอนเต็มมากเอ้ยนอนเต็มนอนเต็มมันล้ามันล้าข้างในครับผมต้องพักผ่อนนะฮะโอเคแล้วมาเริ่มทำไอ้นี่กันนานยังเนี่ยไอ้มิสเตอร์มัสเซิลมัสเซิลมิลมัสเซิลมิลมัสเซิลมิลต้องบอกกันว่าที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าเราคุมอาหารกันมาครับเราทำไม่ได้ทำจากตำราแต่ทำจากที่เราทำกันจริงๆครับผมทานกันอย่างนี้ทานกันแบบนี้แล้วอาหารทุกเมนูเราเป็นคนคิดครับนะครับแล้วก็มีเหมือนกับตั้งโจทย์ให้เชฟว่าเราอยากได้ข้าวเท่านี้นะเนื้อสัตว์เท่านี้นะครับแล้วก็อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้อย่างนี้ขอถามนิดนึงนะคะคือถ้าเป็นผู้หญิงทานเนี่ยชื่อก็เห็นอยู่ว่าเป็นมัสเซิลมีลครับผมในปริมาณเท่านี้ครับเยอะไปไหมคะสำหรับผู้หญิงตัดข้าวถ้าสำหรับผู้หญิงนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องการไดเอทใช่ไหมครับให้ตัดคาร์โบไฮเดรตออกครึ่งหนึ่งก็คือตัดข้าวออกครึ่งหนึ่งแต่โปรตีนทานได้อาหารของผมนะครับผมจะจัดให้เป็นเซต4กล่อง4มื้อต่อ1วันนะครับนะครับต่อ1วัน4มื้อของผมเนี่ยพลังงานให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,300 กิโลแคลอรี่ 1,270 นะครับต่อ1วันของทั้งวันครับเพราะปกติคนเราเนี่ยใช้ได้ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่คนเราทั่วไปถ้าออกกำลังกายก็ถ้าออกกำลังกายเราก็ทดไปเป็น 3,000 ก็ได้ 2,000 นี่คือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับผมโดยประมาณนอนด้วยตอนอะไรด้วยโดยประมาณนะครับโดยประมาณครับผมอาหารของเราเนี่ยก็แคลอรี่ต่ำแต่ให้โปรตีนสูงใช่ครับทำงานอันนี้คือบิ้วร่างกายเหมาะกับคนออกกำลังกายเมื่อก่อนผมเล่นผิดนะเล่นแล้วไม่คุมอาหารมันก็บวมไปไหนก็ไม่รู้คนที่ตัวใหญ่แต่แบบไม่ใช่ผมจะบอกว่าคนเราโฟกัสแต่เล่นน้ำหนักอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปที่อาหารนะถ้าอย่างนี้ยกหนักไหมคะปกติแล้วอย่างเช่นสมัยก่อนนี่ก็แบบหมดทุกแผ่นเล่นใบเสร็จอย่างเงี้ยเล่นใบเสร็จกี่กิโลประมาณใบเสร็จนะฮะใบเสร็จน่าอยู่ที่35โลฮะแต่อกนี่ประมาณ120ก็คือต้องแบบแผ่นใหญ่เพราะปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกกำลังบางทีจะไปเห็นแบบที่จิมใช่ไหมว่าแบบโอ้โหช่วงบนนี่มาเลยนะกล้ามเริ่มขานี่แบบแค่นี้นี่คือเป้าหมายต่อไปเลยนะคือผมจะต้องเพิ่มข้างบนเนี่ยกะว่าจะจบแล้วแล้วจะกลับไปเล่นขาขานี่เป็นกล้ามเนื้อสำมัดใหญ่ที่สุดที่สำคัญมันก็จะเบิร์นมากที่สุดแต่ผมมันเล่นตลอดฮะผมเล่นกีฬาโอเคพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาสาธิตกันครับว่าถ้าเบสิกที่สามารถทำกันเองได้ที่บ้านเนี่ยยังไงนะถ้าเกิดคุณใฝ่ฝันที่จะมีเรือนร่างแบบนี้สักครู่เดียวกับ True Insider Weekend ครับ